สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เออรู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564จะมีการแข่งขันศึกเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่81ประจำปี2564ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวและประเภทชายเดี่ยวจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 น.สำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของศึกเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่81ประจำปี2564ในวันนี้โดยในคอร์ต A จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 น.เป็นการชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างแพตตี้พิมรดาจัตวาพรวณิชมือวางอันดับที่8ของรายการจะพบกับหมิวสลักทิพย์อุ่นเมืองมือวางอันดับที่15ของรายการในคอร์ด B ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 น.เช่นเดียวกันเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับที่10ของรายการจะพบกับกิตตินโกยกุลมือวางอันดับที่8ของรายการอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
้